สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่กันที่สนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอกระทู้ซึ่งในวันนี้ค่ะทางเทศบาลเมืองกระทู้ภายใต้การนำของท่านดร.ชัยอนันต์สุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบ้านพี่เมืองน้องภูเก็ตภูงาสัมพันธ์ครั้งที่2ประจำปี2562ค่ะโดยทางทีมจังหวัดภูเก็ตได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมจากจังหวัดพังงาซึ่งใช้สนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอกระทู้เป็นสนามทำการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสนามแห่งนี้เป็นสนามฟุตบอลหญ้าจริงสีเขียวขนาดใหญ่และได้มาตรฐานแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสนามแห่งความฝันของนักเตะเลยก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากสนามแห่งนี้นะคะอยู่ภายใต้การดูแลของทางเทศบาลเมืองกระทู้โดยการนำของท่านดร.ชัยอนันต์สุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ที่มีนโยบายจะพัฒนาและปรับปรุงสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอกระทู้ให้เป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดและในระดับประเทศต่อไปได้ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมรวมทั้งร่วมพูดคุยกับเรานักเตะในครั้งนี้โดยทั้งนี้ค่ะทางทีมงานได้เก็บภาพบรรยากาศในพิธีเปิดพร้อมทั้งไฮไลท์การแข่งขันในครั้งนี้มาฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันอีกด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเมื่อปีที่แล้วนะครับท่านนายกชัยอนันต์สุทธิคุณนะครับได้มีตำหนิว่าสนามภูเก็ตเป็นบ้านพี่เมืองน้องน่าจะมีฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภูเก็ตกับพังงานะครับการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีและก็ให้คนในจังหวัดภูเก็ตและพังงาโดยกำเนิดนะครับได้มีโอกาสได้มาเล่นฟุตบอลท่านนายกเลยมีตำหนิว่าเราสมควรที่จะจัดฟุตบอลประเพณีแล้วก็ให้มีการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ต่อไปก็จะมีการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นเสริมขึ้นมาด้วยแต่สำหรับปีแรกๆเราเอาฟุตบอลเป็นหลักกันก่อนนะครับผมOh.
อบอลท้ายครับไหลมาทางอาสาครับทางติดซ้ายนะครับไหลขึ้นมาครับไหลขึ้นมาพยายามจะผ่านกองหลังของทีมไทยครับไหลมาครับผมติดซ้ายครับเร็วดีครับขอบคุณใจครับไม่ทำก็ทำขาดเช่นกันพี่เมืองน้องภูเก็ตภูงาสัมพันธ์ครั้งที่2ประจำปี2562ค่ะโดยผลของการแข่งขันค่ะก็เป็นทีมจากจังหวัดพังงาที่แข็งแกร่งกว่าและเอาชนะทีมจากจังหวัดภูเก็ตไปได้อย่างสุดมันด้วยสกอร์3ประตูต่อ2และเดี๋ยวเรานะคะจะไปร่วมพูดคุยกับทางท่านดร.ชัยอนันต์สุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของทางจังหวัดภูเก็ตถึงวัตถุประสงค์และการจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้รวมไปถึงนโยบายและทิศทางในการพัฒนาและการจัดการสนามฟุตบอลแห่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันค่ะครับวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีนะครับถือได้ว่าเป็นประเพณีจังหวัดภูเก็ตกับพังงาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแข่งขันครั้งที่2นะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์แล้ววันนี้ก็มีน้องๆนักเรียนนะครับเยาวชนอายุ12ปีก็ได้เล่นด้วยเป็นเด็กในเขตของพื้นที่กระทู้ซึ่งนักเตะจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนใหญ่ก็นักกีฬาเก่าๆซึ่งเคยเล่นด้วยกันมาหลายคนก็ยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็ได้รวมตัวกันวันนี้ได้เล่นกับทีมพังงาซึ่งทีมพังงาก็มีนักเตะดีๆหลายคนนะครับซึ่งอดีตก็เคยเล่นทีมจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับเขตซึ่งก็ถือว่าหลายคนก็ฝีเท้าดีวันนี้มาเล่นกันในโซนอายุนะครับ40ปีขึ้นไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับผลวันนี้นะครับภูเก็ตแพ้พังงาไป3ประตูต่อ2ซึ่งก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีวันนี้หลังจากเราแข่งขันกันเสร็จแล้วนะครับเราจะมีการพูดคุยในเรื่องการจัดการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับแล้วก็สนามนี้นะครับเราหยุดปรับปรุงประมาณ1เดือนกว่าๆซึ่งก็ถือว่าเป็นสภาพที่ดีพอสมควรอยากให้นักเตะนะครับได้มาลองสัมผัสซึ่งต่อไปก็มีการแข่งขันนะครับในระดับของเยาวชนเกือบทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดต่างๆในภูเก็ตเนี่ยไม่ว่าจะจังหวัดต่างๆที่มาทำงานที่นี่จะมีการเล่นเชื่อมความสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีการเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการซึ่งก็ถือว่าสนามแห่งนี้นะครับเป็นที่รองรับของนักเตะซึ่งก็อยากที่จะทำให้นักเตะทุกคนนะครับมาสัมผัสกับสนามที่ทางเทศบาลเมืองกระทู้ตั้งใจที่จะทำให้มีมาตรฐานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตก็ใครอยากจะเล่นนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ทางเทศบาลเมืองกระทู้นะครับ